ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะติชิลาและรายการเปิดโลกสีเขียวกลับมารายงานตัวที่เก่าเวลาเดิมกับกิจกรรมเพื่อโลกสีเขียวของเยาวชนทั่วไทยวันนี้ก็เดินทางมาที่อำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมาตามรอยต้นกล้าที่บ้านปากหานอย่าลืมติดตามชมนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรามีสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในรอบสัปดาห์มาฝากกันเหมือนเคยค่ะเมื่อวันจันทร์ที่28มีนาคมนายศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปเคารพพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในการนี้นายศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะรวมทั้งตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 100,000 ขวดให้ผู้แทนสำนักพระราชวังเพื่อนำไปให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Eco School ขึ้นเมื่อต้นปี2551เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดแนวคิด Eco School และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีนักวิชาการตัวแทนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้และคาดหวังว่าจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดสัมมนาเรื่องการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและระดมสมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปรวบรวมประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาลให้มีความสมบูรณ์ต่อไปจะต้องอยู่บนพื้นฐานของคนทั้งสิ้นใช่ไหมครับกลับมาช่วงหน้าเราจะไปที่บ้านปากหานอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้เพื่อจะตามไปดูน้องๆเข้าประชุมสภากันค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอเดินดูตลาดก่อนนะคะใครว่าพรุ่งนี้มนุษย์จะสูญพันธุ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีคำว่าพรุ่งนี่เมตอนนี้ชุมชนของเราเนี่ยมีปัญหามันเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเลยก็คือปัญหาขยะเนี่ยเนี่ยเมื่อกับบางคนนั้นไปอาบน้ำใช่ไหมเวลาเอากระเป๋าผ้าไปซักด้วย
ซึ่งเราทิ้งทุ่งพงศักดิ์ฟอกเนี่ยลงไปในแม่น้ำเลยเขาไม่นึกเลยว่าปลาเนี่ยจะเข้าไปติดแล้วมันจะตายเฮ้ยตอนนี้เราต้องไปเปิดสภากันแล้วไปพี่แก้มพี่เมย์เอ๊ะสภาอะไรคะแล้วเขาจะไปประชุมเรื่องอะไรกันสงสัยว่าเราต้องตามไปดูแล้วล่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าตรงกับวันที่ประชุมสภาพอดีเราจะได้เห็นการทำงานของสภาเด็กว่าแตกต่างหรือว่าเหมือนกับสภาผู้ใหญ่อย่างไรค่ะครับวันนี้จะได้มีการประชุมก็คือวันนี้เห็นน้องๆมานั่งรอมุ่งวันนี้คงจะเป็นสภาของเราสภาเปิดสภาของเราเปิดประชุมประเด็นปัญหาต่างๆนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างเราจะมีการลงแผนการขยายการแล้วก็สำรวจผันไม้เพราะว่าตอนนี้ผันไม้มันที่อยู่ริมคลองมันเริ่มสูญพันธุ์ไปบ้างแล้วแล้วก็มาสำรวจกันคันถ้ามีการลงเพลแล้วก็ควรจะให้มีการปลูกต้นไม้ริมคลองกันไปเพราะไอริมคลองจะได้ร่มรื่นขึ้นเมื่อเรามีการปลูกต้นไม้แล้วเราก็ควรจะอนุรักษ์ต้นไม้นั่นไว้นั่นก็คือการบวชป้าเราควรที่จะบวชป้าเพื่อไม่ให้ใครมาทำลายรักษาต้นไม้ต้นนั่นไว้ไม่ให้ใครมาทำลายป้าของเราเปิดยะฟองยันของเราจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะก็วันนี้เราก็จะลงแพกันเก็บขยะน้องๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับเห็นด้วยวันนี้รายการเปิดโลกสีเขียวมาตามรอยต้นกล้ากันที่บ้านป่าขานอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเราสืบทราบมาว่าชุมชนเล็กๆแห่งนี้รวมตัวกันทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาหลายสิบปีแล้วนะคะและปัจจุบันเด็กๆในหมู่บ้านก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ในนามของสภาพัฒนาเด็กและเยาวชนภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยันค่ะเอกสภาคืออะไรคะสภาก็คือว่าพวกเด็กๆนะครับเยาวชนได้มารวมตัวกันซึ่งมีผู้ใหญ่ซึ่งได้จับมารวมตัวกันเพื่อที่จะว่าได้คิดแนวทางในการอนุรักษ์คลองยันของเรานะครับผมเนื่องจากคลองยันของเราได้ถูกทำลายไปหมดแล้วและได้รวมตัวอย่างเป็นเอกภาพครับผมมีการบริหารจัดการกันเองภายในกลุ่มของเราครับแล้วเด็กๆในชุมชนมีส่วนร่วมกับการประชุมสภามากน้อยแค่ไหนโอ้มีครับตรงนี้ก็ให้น้องๆเนี่ยครับนัดน้องๆมาประชุมทุกวันเสาร์นะครับผมของทุกวันเสาร์ตั้งแต่มาเปิดสภามาทีแรกครับแล้วก็ประชุมกันแบบนี้ครับประชุมกันว่าเราจะทำอะไรกันมั่งภายในการประชุมแต่ละครั้งนี้เราจะต้องมีกิจกรรมมาทำที่เราคิดว่ามันก็ดีเพราะว่าจะได้สภาของน้องๆบ้านปากหานจะเปิดทำการเป็นประจำทุกเดือนนะคะหรือเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก็จะเรียกประชุมสภาทันทีค่ะอย่างในวันนี้มีวาระพิเศษเรื่องกิจกรรมที่สมาชิกจะต้องทำร่วมกันเพื่อการดูแลคลองยันแหล่งน้ำสายหลักของหมู่บ้านค่ะเมย์คะแล้ววันนี้ประชุมสภาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะคะจากที่ว่าได้ปรึกษาหารือกันแล้วนะคะเราก็จะมีการล่องแพเก็บขยะค่ะแล้วก็มีการปลูกป่านะคะแล้วก็ปลูกป่าเสร็จแล้วเราก็ต้องบวชป่าด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะออกแพไปเก็บขยะการทำกิจกรรมนี้มันจะให้ประโยชน์อะไรกับน้องๆบ้างคะเมย์ก็จะอย่างหนึ่งก็คือปลูกจิตสำนึกให้น้องๆรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองว่ามันถ้าเราไม่อนุรักษ์แล้วใครจะอนุรักษ์ให้เราใช่ไหมคะแล้วก็จุดประกายให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของลุ่มน้ำคลองยันให้เขาตระหนักว่าขนาดเด็กยังมาเก็บแล้วเราล่ะเฉยอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมคะThank you.
ังจากได้พูดคุยกับน้องๆกันไปบ้างแล้วนะคะเราจึงรู้ว่าคลองยันในปัจจุบันอยู่ในช่วงพักฟื้นค่ะหลังจากที่ป่วยมานานเนื่องจากการปล่อยปละละเลยไม่เห็นความสำคัญของคนในชุมชนจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียและปัญหาขยะการจับสัตว์น้ำที่ไม่ถูกวิธีและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ากิจกรรมในวันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูคลองยันให้กลับมาสดใสเหมือนเช่นในอดีตค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้สภาพของคลองยันมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเพราะว่าคลองยันเนี่ยมันจะกลับคือสภาพเดิมครับปลูกหญ้าแฝกหน้าดินที่มันพังทลายมันก็ยึดได้อะไรแบบนี้ครับแล้วความอุดมสมบูรณ์ของคลองยันในตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างก็เริ่มกลับเข้าที่แล้วครับแต่ว่ายังไม่เหมือนเมื่อก่อน 100% นะครับแล้วกิจกรรมพวกนี้เวลาเราทำกันเยอะๆทำมาหลายๆครั้งเด็กๆมีจิตสำนึกตรงนี้คิดว่ามันจะส่งผลดีในระยะยาวต่อคลองยันยังไงบ้างยาวในระยะยาวเลยใช่ไหมครับก็เด็กๆเนี่ยจะเป็นตัวแทนของผมแล้วเด็กๆจะเอาไปพูดต่อๆกันว่าเนี่ยนะเรามาทำเนี่ยคลองยันเนี่ยมันดีขึ้นเยอะแล้วน้องๆเนี่ยความคิดของเด็กๆมันจะบริสุทธิ์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หวังดูผลประโยชน์อะไรแล้วน้องๆพวกนี้มันจะทำแทนกันได้แล้วมันความคิดของน้องๆมันอาจจะคิดอะไรไม่ได้แค่ว่าน้องๆคิดว่าเล่นน้ำสนุกนะไปปลูกต้นไม้กับพวกพี่ๆสนุกนะน้องๆคิดแบบนี้แล้วทีหลังเวลาน้องๆโตไปน้องๆก็อาจจะคิดได้เองแบบผมเนี่ยครับหมายถึงว่าเราส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นการทำกิจกรรมคือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สร้างการจดจำได้มากกว่าความรู้จากการท่องจำตามตำราขณะที่บางครั้งตำราเรียนก็ไม่สามารถบรรจุข้อมูลความรู้ของทุกท้องถิ่นได้ทั้งหมดเด็กๆในชุมชนบ้านปากหานริมคลองยันจึงรู้จักชุมชนของตนเองอย่างลึกซึ้งผ่านกิจกรรมที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำค่ะปอคะการบวชป่าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคือว่าเราได้อนุรักษ์แล้วก็ได้ทำให้คนที่มาจะมาตัดไม้ค่ะจะไม่ตัดต้นไม้ที่เราบวชไว้ค่ะแล้วจะช่วยต้นไม้เพิ่มขึ้นนะแล้วพอเราบวชป่ามาหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเราได้มาดูไหมว่าต้นไม้มันโดนตัดน้อยลงหรือเปล่าได้มาดูค่ะก็มากับลุงจำนงก็มาดูว่าต้นไม้มันน้อยลงหรือไม่พอมาดูแล้วต้นไม้จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าคนที่จะมาตัดไม้ไม่กล้าค่ะการมาเรียนรู้เรื่องป่าเยอะๆอย่างนี้มันทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างก็จะทำให้เรารู้จักการรักธรรมชาติแล้วก็รักป่ารักษาป่าด้วยค่ะเวลามาบวชป่าเงี้ยได้รู้อะไรบ้างได้รู้ว่าคนเก่งคนใหม่มันคนนิสัยไม่ดีอ๋อคนที่ตัดไม้เป็นคนนิสัยไม่ดีครับเออแล้วเราจะตัดไม้ไหมตัวเวลาโตขึ้นแล้วไม่ตัดทำไมถึงไม่ตัดล่ะไม้มีประโยชน์อะไรเป็นคนดีโอเคลุงคะลุงช่วยน้องๆก็ทำกิจกรรมยังไงบ้างอะคะคุณลุงก็พยายามเอื้อนะครับเอื้อให้เขาเกิดความคล่องตัวคือไปคุยกับผู้ปกครองเขาแล้วก็ตัวเขาแล้วก็พยายามที่จะมีพี่เลี้ยงนะมีพี่เลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ให้เขามารวมตัวแล้วก็พูดคุยกันนะครับตามธรรมชาติเช่นว่าเราเอาเขามาทำกิจกรรมเบื้องต้นนะยังไม่ลงลึกถ้าที่สุดเขาก็ได้รวมตัวกันเป็นสภาพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับหลายคนมีแววไหมคะคุณลุงที่จะเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงครับผมดูแล้วนะครับมีเด็กเพิ่มขึ้นนะครับมีเด็กเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นแล้วก็เขายังไปพูดคุยกับเพื่อนของเขาในสถาบันการศึกษาบ้างบอกพ่อแม่บ้างว่านะอย่าเผาขยะนะโลกจะร้อนนะแล้วพวกนี้ครับคุณลุงคะเด็กๆ เขามีจิตสำนึกหรือว่ามีความรู้สึกรักธรรมชาติมากขึ้นไหมกับการทำกิจกรรมทั้งหลายอะคะ
เด็กๆเนี่ยเขามีเรื่องหลายเรื่องที่จะดูแลแม่น้ำของเขานะเช่นว่ามีกิจกรรมเก็บขยะบ้างดูแลเรื่องบวชต้นไม้บ้างดูแลเรื่องการปลูกต้นไม้อะไรเยอะแยะที่เขาทำกันนะครับก็สังเกตได้จากเด็กๆเนี่ยก็มีผู้เด็กเข้ามาสมัครอยู่กับเรามากขึ้นนะครับมีเด็กสนใจนะฮะที่จะให้พ่อแม่เนี่ยพาเข้ามาสมัครกับเรานะในสภาพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่มากนะครับเอาเด็กๆ เขามาแล้วล่ะลูกเราจะไปช่วยกันปลูกป่าเด็กๆมาปลูกป่าวันนี้เนี่ยที่เขตอพยทานนี่แหละครับแล้วค่ะพี่ก้อยมีที่อีกที่หนึ่งนะคะที่น้องๆเขาอยากนำเสนอมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเขามีส่วนร่วมกับชุมชนในการสร้างมันขึ้นมาซึ่งวันนี้เมย์และก็วุ้นจะพาเราไปดูค่ะน้องๆเขาจะพาเราไปดูวังปลาค่ะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนที่มีกติการ่วมกันว่าห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวังปลาเพื่อให้คลองยันเป็นแหล่งอาหารอย่างยั่งยืนของชาวชุมชนค่ะเมย์คะวันนี้เราลงแพมาทำอะไรกันอ๋อวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเขตอพยทานกันค่ะเขตอพยทานมันมีผลดีต่อวังปลายังไงก็จะทำให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ที่หนึ่งนะคะที่ไม่ให้ผู้ใดมาตกปลานะคะก็คือชาวบ้านเนี่ยค่ะวังปลามันมีความสำคัญยังไงกับคลองยันบ้างก็จะช่วยทำให้มีปลาเพิ่มขึ้นนะคะมีปลาเพิ่มมากขึ้นที่เขาไม่มาล่าสัตว์นะคะล่าสัตว์ในน้ำหรือว่าบนบกบริเวณแถวๆนี้ค่ะปลาที่เราเจอบริเวณวังปลานี่มีแบบไหนบ้างคะก็จะมีหลายๆแบบนะคะแต่ถ้าเกิดบริเวณตรงวังปลาตรงนี้นะคะที่ว่ามีเยอะก็คือปลาตะเพียนค่ะหรือที่ว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าปลาลำปำนะคะแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จจะต้องเริ่มต้นจากคนในชุมชนค่ะและจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันซึ่งเราได้เห็นทั้งสองสิ่งนี้ที่นี่ค่ะคนที่บ้านปากหานเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าหากสามารถเปลี่ยนจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชนได้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเช่นการฟื้นตัวของคลองยันจากสภาพใกล้เสื่อมสลายให้กลับมาสดใสอย่างในปัจจุบันพัฒนาเด็กและเยาวชนภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำงานอนุรักษ์ซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกและวิธีการทำงานที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเหมือนกันคือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู่กับชุมชนไปอีกนานแสนนานช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะหลายปีก่อนมีชายแปลกหน้าเข้ามาปลูกต้นไม้
คนเขาหัวโล้นที่แรงขนาดนั้นทุกคนก็สงสัยว่าเขาคงบ้าแต่แล้ววันหนึ่งคนบ้าในสายตาไข่ๆก็ทำให้ดินกับชุ่มขึ้นอีกครั้งเขาบอกว่านี่บ่ใช่ปฏิหารแต่ทำตามที่นายหลวงบอกปลูกต้นไม้ไว้แล้วน้ำจะกลับมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้ำพริกเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะมีการรวบรวมไว้ว่าสูตรน้ำพริกจากทั่วทุกภาคของประเทศมีมากกว่า500สูตรและน้ำพริกยังเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของไทยจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรติดตามช่วงในโลกกว้างค่ะน้ำพริกเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติคนสมัยก่อนรู้จักนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้อย่างชาญฉลาดเกิดเป็นสูตรน้ำพริกมากมายเฉพาะที่มีอยู่ในตำรามากถึง230กว่าสูตรแต่หากรวมกันทุกพื้นที่ทุกท้องถิ่นมีมากกว่า500สูตรและพบว่าคนไทยร้อยละ90รับประทานน้ำพริกเป็นประจำน้ำพริกโดยทั่วไปมีส่วนผสมของพริกกระเทียมหอมกะปิมะนาวน้ำปลาและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งขึ้นอยู่กับท้องถิ่นเช่นปลาร้ามะขามปลากุ้งปูหมูและสิ่งที่มาควบคู่กับน้ำพริกคือเครื่องเคียงหรือผักจิ้มสารพัดชนิดสิ่งเหล่านี้ทำให้น้ำพริกเกิดความหลากหลายและมีความอร่อยแตกต่างกันไปแต่ปัจจุบันวัฒนธรรมน้ำพริกของคนไทยเปลี่ยนไปทั้งชนิดและเครื่องเคียงคนสมัยนี้รู้จักน้ำพริกไม่กี่ชนิดผักจิ้มไม่กี่อย่างเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวกระหล่ำปลีทำให้ผักและสมุนไพรพื้นบ้านหายไปเพราะคนไม่รู้จักไม่แสวงหาไม่เห็นคุณค่าและไม่เกิดการอนุรักษ์สิ่งที่ตามมาคือความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและย่อมส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหารในที่สุดความหลากหลายทางชีวภาพในบ้านเราทำให้เกิดการคิดค้นสูตรน้ำพริกที่หลากหลายหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลเป็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษของไทยที่คิดนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้อย่างรู้คุณค่าจึงเป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังที่จะต้องรักษาไว้ต่อไปเพราะนั่นหมายถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้นั่นเองค่ะส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าจักรยานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการมีทั้งหมดกี่รุ่นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ4รุ่นและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อเปิดโลกสีเขียวสวยๆจากทางรายการไปเลยค่ะมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์ถามว่าคลองใดไม่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อกอคลองแสนแสบข้อขอคลองยันทราบคำตอบแล้วก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะวันนี้เวลาของรายการเปิดโลกสีเขียวหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับเรื่องราวดีๆเพื่อโลกสีเขียวของเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็อยากให้ทุกคนนะครับหันมาดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของโลกเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนแต่ก่อนครับปัจจุบันก็มีมลภาวะขึ้นมาอยู่ตลอดนะครับอย่างไอควันเสียของรถไอควันจากโรงงานผลิตอุตสาหกรรมนะครับก็ตรงนั้นด้วยแล้วเราก็ช่วยกันรักษามลภาวะของโลกเราให้ดีขึ้นนะครับโลกเราให้งามเหมือนเก่าภูเขาพื้นดินป่าไม้สายน้ำขอบฟ้าให้ยังคงเป็นสีครามอย่างเช่นเคยชีวิตยังต้องอาศัยธรรมชาติกันและพวกเรานั้นต้องรักษาให้อยู่ไม่สูญไปดูแลแก้ไขให้อยู่จนตราบลูกหลานเราให้พวกเขารู้โลกยังคงงดงามสีเขียว